like there's no tomorrow. สวัสดีครับผมอ้วนดีอูสและวันนี้ใน Generation Zero เราจะไปไหนต่อดีเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทางนี้แล้วกันเนาะแล้วก็จากพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมก็ไปเดินเล่นมาใช่ไหมเวลาตอนไปเดินเล่นเนี่ยผมก็ได้อันนี้มานี่เป็นไรเฟิลสีฟ้ากับลูกซองเป็นสวีดิชช็อตกันสุดยอดอะดูเกรดดาเมจดิเกือบเต็มหลอดเลยอะขนาดสีฟ้านะแล้วก็ใส่ช็อตกันโชคนี่น่าจะเพิ่มแบบว่าอ๋อไอ้ม็อดก็คือไอตัวนี้นะจะช่วยทำให้กระสุนมันกระจายมากกว่าเดิมหรือมั้งคิดว่านะใส่ดีป่าววะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเอาไปลองก่อนเนาะจำไอพาร์ทที่เป็นพาร์ทพิเศษที่ผมลงไปได้ไหม ที่ผมไปสู้กับไอแทงสีเขียว2ตัวนั่นน่ะโคตรใช้อันเนี้ยโคตรดีอ่ะยิงแบบเน้นๆหนักๆเลยอ่ะแต่ว่าตอนนั้นผมไม่ได้ใส่โชคนะคิดว่าเดี๋ยวจะลองอีกทีหนึ่งตอนใส่โชคแล้วก็อันนี้ผมลองใช้แล้วไอ้ขนมเนี่ยคือเฟิร์สเอดเนี่ยเวลาใช้อ่ะมันก็จะค่อยๆเพิ่มใช่ไหมเลือดจะค่อยๆเพิ่มแต่ไอ้เซมล่าเนี่ยพอใช้แล้วอ่ะมันจะเพิ่มทันทีเลือดอ่ะจะเพิ่มทันทีเลยเอาไว้ตอนสู้กับบอสอ่ะดีมากเพราะฉะนั้นผมจะพก HP Fight อันนี้แล้วก็ช็อตกันไปตอนทำเควสนะนะอันนี้นี่ดูแต่งเต็ม เอ้ยมันยังไม่เต็มนี่หว่าต้องใส่ดอทอันเนี้ยสโคปใช่ไหมอันนี้มันคืออะไรวะตรงกลางเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอจัดของจัดของแล้วก็ไซเลนเซอร์เนี่ยเป็นสีเขียวแล้วมอสสีเขียวไรเฟิลไซเลนเซอร์ก็เป็นสีเขียวแล้วผมบอกพิกัดเลยแล้วกันนะที่ผมไปฟาร์มมาก็คือที่นี่เนี่ยที่นี่นะอย่างน้อยนะกล่องอาวุธที่ให้เปิดอะอย่างน้อยประมาณ5กล่องอยู่แถวๆนี้นะ5กล่องเนี่ยอยู่แถวๆนี้ช่วงนี้จะไม่มีละกล่องจะอยู่แถวๆนี้แหละพอดีว่าผมไปเดินเล่นไงเดินเนี่ยเดินไปเจอเซฟเฮาส์ตรงนี้ใช่ไหมเดินไปเดินไปไหนๆก็เจอตรงนี้แล้วก็เลยอ้อมไป ไปฟาร์มแล้วมันในเมืองอะในเมืองไม่มีศัตรูเลยนะแทงที่ผมสู้ด้วยอ่ะมันมาจากทางนี้เนี่ยมันมีโดนอยู่ตรงนี้ไงตอนผมเข้าไปค้นบ้านเนี้ยโดนมันเห็นผมมันก็เลยแหกปากเรียกมาโอ้โหนึกว่าจะไม่รอดแล้วเชียวโอเควันนี้ก็ฝั่งขวานี่ไม่ไปแล้วผมจะไปฝั่งซ้ายนี่แล้วกันเผื่อจะเจอเควสนะโอ้โหไม่รู้จะไปจุดไหนก่อนดีผมจะไล่ไปทีละจุดแล้วกันนะเพราะว่าผมเน้นแบบเล่นแบบสำรวจอะถ้าพาร์ทไหนเจอแอคชั่นก็จะบูบูหน่อย โอเคเดี๋ยวผมต้องเอานี่ไปเก็บก่อนขนมเนี่ยขนมเอาไว้ใช้ไอ้นี่ซิมเปิลนี่ผมก็เอาไว้ไปหาเอาเนาะแปรถังนี่ก็เก็บไว้ใช้เป็นสแตนดาร์ดเฟิร์สเอดแทนเพราะว่าผมจะไปเดินเควสอะไม่ได้ไปสู้กับหุ่นตัวใหญ่พารามิเด็กมี4อันแล้วเนี่ยเฮ้ยแกรเนตนี่ก็น่าพกเนาะแฟนี่เดี๋ยวก็หาได้มั้งแล้วขอบอกว่าไอ้เมืองที่ผมไปฟาร์มนะวิทยุมีทุกบ้านเอาแฟนี้ไปแล้วกันวิทยุแม่งมีทุกบ้านผมเอามาย่อยหมดอะคราฟกระสุนลูกซองไปด้วยเพราะตอนนี้ผมจะใช้เน้นใช้ลูกซองดีกว่าแล้วก็ไซเลนเซอร์ของลูกซองอ่ะใช้กับกระบอกนี้ไม่ได้นะมันจะมีไซเลนเซอร์ของลูกซองที่ใช้กับปั๊มช็อตกันอ่ะไหนวะไซเลนเซอร์เอ้ยผมย่อยทิ้งไปแล้วมั้งเอ้ยไม่ใช่ต้องอยู่ฝั่งนี้นี่ไงเนี่ยใส่กับตัวนี้ไม่ได้นะลองดูนะสโคปอันนี้ของแบลเลตเนี่ยสมมุติว่าถ้าผมจะใส่เนี่ยเนี่ยใส่ได้แต่โชคใส่นั่นไม่ได้โอเคเอาไปเก็บ
แต่ได้แต่กับเนี่ยบัมช็อตกันอ้าวผมลบทิ้งไปแล้วกระสุนกระสุนเอาไปเท่านี้น่าจะพอนะตอนนี้น้ำหนักตัวอยู่ที่29โอเคกำลังดีเดี๋ยวรับงานหน่อยมีอาฮันเตอร์10 ตัวรันเนอร์10 ตัวฮาร์เวสเตอร์นี่แม่งหนักใจว่ะผมไปโดนไอ้ฮาร์เวสเตอร์สีเขียวแล้วโคตรซวยเลยแม่งปล่อยแก๊สจักรยานอยู่ไหนวะจักรยานขี่จักรยานไปแล้วกันนี่ไปทางนู้นเฮ้ยโอ้เฮ้ยของรีสปาวแล้วเก็บก่อนของรีสปาวแล้วไหนมีอะไรให้เก็บบ้างเนาะเอ้าทำไมรีสปาวแค่กล่องเดียววะเอ้าหรือว่ากล่องนี้ผมไม่ได้เก็บเหรอเนี่ยยังไงเออวะสงสัยจะลืมพลาดไปได้ไงเนี่ย โอเคไปดีกว่าสกิลพอยต์ผมยังไม่เพิ่มก็เฮ้ยอะไรวะไปแล้วเฮ้ยผมต้องไปทางไหนทางนู้นเหรอแล้วมีถนนไปปะไปทางนี้ได้ไหมต้องไปตรงแยกนี้ก่อนเหรอมันจะมีอะไรอยู่ปะวะเฮ้ยชิบหายเดี๋ยวนะทำไงกับมันดีวะเนี่ยเปิดคลิปมาผมก็กลัวจะเสียเวลานะเดี๋ยวนะผมลองเอาสไนเปอร์แทนเอพิไฟท์แล้วก็อันนี้แทนอันนี้ดูสิว่าของฟ้านี่มันจะแรงขนาดไหนเอ้าผมเห็นโดนไปไหนแล้ววะนี่ใช่ไหมโขบแม่งส่องไม่ถึงวะเออวะโขบส่องไม่ถึงต้องขับไปใกล้ๆก่อนผมต้องกำจัดไอ้โดรนนี้ก่อนอะไปไหนแล้ววะนี่ใช่ไหมเฮ้ยทำไมไม่โดนวะหายแล้วกำลังมาเฮ้ยตึกยืนเดี๋ยวมันกำลังมาสิวะไหนแล้ววะเฮ้ยบินอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่เฮ้ยปลดล็อกอะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยหรือว่าผมจะล่อนมาอย่างนี้ดีวะตรงนี้มีที่กำบังไหมมันทำอะไรอยู่วะแอบก่อนมันทำอะไรอยู่เลยวะย่ำอยู่นั่นแหละอยากจะให้มันหันหลังไหมเอ้ยตรงนั้นไม่น่าจะมีลูกน้องป่ะถ้าผมเรียกมันมาทางเนี้ยจะเห็นป่ะวะเฮ้ยเห็นโอ้ย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 เดี๋ยวโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตายมาสิวะเออตรงนี้ดี
เฮ้ยไม่โดนเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยเหลือไอ้ตัวแก๊สนี่ยังโอ้ยมาแล้วมาแล้วยุ่งอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอาโอ้ยมากันอื้อเลยโอ้ยยิงมันยิงมันให้พี่ให้ลูกพี่มึงยิงนี่แหละเฮ้ย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 เดี๋ยวนะใครวะใช่ไหมที่อยากได้นี่ใช่ไหมนี่หรือว่าผมใส่โชควะมันเลยไอ้นี่โอ้ยมันได้กระจายอะใครยิงวะเดี๋ยวใครยิงเอ้ยทำไมไอ้นี่มันเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันยังไม่ตายเหรอโอ้ตีนี่แม่งได้เยอะกว่าบอสอีก โอเคเก็บมาเก็บมาโอ้แค่ตัวเดียวเนี่ยผมแทบตายอ่ะเนี่ยถ้าผมกลางทุ่งอ่ะผมไม่ไหววะผมต้องสู้แบบมีที่กำบังเฮ้ยเสียงเดิมจากไหนวะไหนวะเสียงเหมือนฮาเวเตอร์อ่ะเนี่ยไอตัวเนี้ยแม่งปล่อยแก๊สสีเขียวเนี่ยฮาเวเตอร์ไอร่างแรกเนี่ยคาร์ดเอนี่มันไอนี่ไหมโอ้สีเขียวอ๋อบอสนี่วะกูไปแล้ว เกิดตรงนี้เลยเหรอ
เคกลับไปทำเควสดีกว่า เป็นไงล่ะประสิทธิภาพของช็อตกันนะครับผมสวีดิชช็อตกันจักรยานอยู่ไหนวะเนี่ยทิ้งแล้วไม่เอาแล้วจักรยานโอเคโอ้จักรยานอ๋ออยู่นี่ผมต้องมาทางนี้เนี่ยมันเกิดใหม่เลยอะเอาเส้นมิลิทารี่คาร์ดก็คือตัวสีเขียวใช่ไหมโอ้โหน่ารักน่าเอ็นดูอีกแล้วแล้วเกิดตรงนี้ด้วยนะโอ้โหโอเคไปทำเควสดีกว่าเปิดคลิปมาด้วยความเล้าใจตรงนั้นอะไรอ่ะเฮ้ยมีแคมป์ไฟไหม้ไปดูหน่อยไม่มีชื่อบอกกระสุนบาซูก้าตอนนี้ชักหาง่ายแล้วกระสุนบาซูก้าเนี่ยเฮ้ยปืนโอ้ยติดเอ้าแล้วเข้าไปเอาไงวะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยดีใจเดี๋ยวนะทำไมผมเป็นคนที่โชคดีอย่างนี้วะผมเจอปืนฟ้าเยอะมากอ่ะใช้เลยเนี่ยผมเจอเยอะมากเลยเอามาเฮ้ยผิดแมกกาซีนโอเคแล้วก็แอสลอตเฮ้ยมันจะแจ่มไปแล้วเนี่ยดูที่ตรวจยอดไอ้กล่องอาวุธนี่คือมันสุ่มใช่ไหมถ้ามันสุ่มก็ผมนี่โคตรโชคดีอ่ะจำไว้นะว่าอยู่ตรงนี้เลยนี่อยู่เหนือกับเซฟเฮาส์ไปดีกว่าผมชอบมากๆเลยเกมสำรวจโลกกว้างที่เล่นคนเดียวได้เนี่ย ถึงศัตรูมันจะยากไปสักหน่อยอ่ะแต่มันก็มันดีเนาะมันก็หลีกเลี่ยงได้อะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องสู้ก็ได้ไม่มีใครอยู่ใช่ไหมเลเทขนาดนี้ไม่น่าจะมีผมอยู่ตรงไหนแล้วโอเคอยู่ตรงนี้แล้วนี่ถือปืนสั้นฟ้าซะหน่อยมอลเลอร์โอ้โหเอาเล็ก2เหรอตรงนี้นะเอาละพาร์ทนี้งานหยาบแล้วมึงSO หรืออะไรอ่านว่าไงเนี่ย SO มันมีเท่าไหร่มันมีอะไรบ้างนะอาวุธ1คอลเลกต์2มิชชั่น1โอเคมิชชั่นน่าจะเป็นไซควีสโดนโจมตีเละเทะเลยไม่มีแต่รถไม่ระเบิดวะพวกอาวุธนี่น่าจะอยู่กับศพนะพอเล็กเอเบิลไม่น่าจะหาง่ายแบบนี้น่าจะอยู่ตามซอกเกมนี้แม่งชอบหาเรื่องทำอะไรให้มันยากๆและตอนที่ผมไปฟาร์มนะผมวิ่งก็ไม่ได้แม่งล้อมบ้านเต็มบ้านเลยต้องเดินไปเดินมาเข้าออกบ้านกว่าจะผ่านมาได้เออแล้วก็ผมอัพเทคที่เกี่ยวกับอาวุธเกี่ยวกับกระสุนแล้วนะ เออฟาร์มกระสุนแบบได้เยอะเลยอ่ะเฮ้ยนี่ไงเนี่ยคอลเลกอยู่ในรถคันขาว1อันเฮ้ยนี่ไงเควสทำอะไรอ่ะกด Yมีคนเพิ่มเครื่องหมายกากบาทเพื่อระบุหมู่บ้านชาวประมงอะไรเนี่ยอ่านว่าไงสเตนังนัสดูเหมือนว่าชาวประมงจะมาชุมนุมกันเป็นกองกำลังที่นั่นในโน้ตบอกว่าอย่าปล่อยให้พวกเขาพาคุณไปที่บังเกอร์รับอาวุธของคุณและเข้าร่วมกับเราท็อปเป้ไอ้ท็อปเป้ที่คืออะไรวะ
โอเคก็คือตรงนี้มีหมู่บ้านชาวประมงที่มีกองกำลังต่อต้านอยู่น่าจะนะแล้วให้ผมไปที่โอเคไปที่หมู่บ้านนั้นไปที่หมู่บ้านนั้นซึ่งผมจะค่อยๆไปนะครับผมต้องหาอาวุธก่อนนะครับขอเล็กอีกหนึ่งอันนะครับเฮ้ยไอ้สร้อยอะไรมาวะสร้อยโอ้เดี๋ยวนะอ๋อไม่ใช่อันนี้ผมไปโหลดแพ็คมาแพ็คเขาให้โหลดฟรี มีแต่ทรงผมวะเฮ้ย อะไรครับเนี่ยผ้าคาดอันนี้ที่มีอยู่แล้วผมใส่อันนี้อันนี้เท่อายเนี่ยไปโหลดมาอันนี้ไปหามาได้เนี่ยอันนี้เท่อันนี้เจอมาเหมือนกันเอออ๋อมีต้มหูด้วยสีแดงดิแดงแรงฤทธิ์ว้าวเมคอัพอะไรครับเนี่ยอันนี้ดีกว่าร็อกร็อกมากๆอันนี้ผ้าพันคออันนี้น่าจะเป็นที่โหลดมาเออด็อกแท็กอ๋อเมื่อกี้น่าจะได้ด็อกแท็กแล้วมั้งใส่ด็อกแท็กดีกว่าแจ็คเก็ตเออหือที่ผมใส่อยู่มันบวกไงใช่ไหมรองเท้าไอเนี่ยเออไอเนี่ยคืออะไรอ๋อเอ้ยอ๋อนาฬิกาเหมือนกับเป็นริสแบนอะเป็นข้อมือเป็นข้อมือในสีดำ and อ๋อใส่แหวนดีกว่านี่กางเกงโอ้ขี้เกียจละ ค้นต่อดีกว่าเสียเวลาโอ้เละเทะเลยวะอาวุธน่าจะมีแถวนี้หรือเปล่าเนี่ยฟิวเรดิโอนี่ผมไม่ได้ใช้ผมเล่นคนเดียวเอาไปย่อยโอ้โหทหารเยอะว่ะที่นี่ก็จุดฟาร์มเลยเนี่ยจุดฟาร์มกระสุนเลยอ่ะมีอะดรีนาลีนด้วยอาวุธเหรออาวุธมันจะอยู่ไหนวะตู้โทรศัพท์ด้วยนึกถึงยุค90นี่ไงเจอแล้วอยู่ในตู้โทรศัพท์อาวุธด้วยโอ้โหครบเลยครบแล้ว สีอะไรวะสีเขียวเออก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยดาเมจต่ำไปหน่อยอื้อเลยโอเคเลยโอเคเลยไหนผมอยู่ตรงไหนแล้วอ๋ออยู่ตรงนี้แล้วไอ้หมู่บ้านชาวประมงอยู่ไหนวะโอ้โคตรไกลผมอยากจะอยู่ในโซนนี้ก่อนได้ไหมเนี่ยเอางี้แล้วกันผมจะเล่นไปตามเควสดีกว่าเนาะเออถ้าสมมติว่าผมเจอเควสไหนให้ไปที่ไหนก็จะไปที่นั่นแหละเนี่ยโอเคแล้วระหว่างทางเจออะไรแปลกๆก็ดูไปก็สำรวจให้หมดโอเคสบายใจแล้วหาคอเล็กครบแล้วต่อไปก็แค่เดินสำรวจว่ามีอะไรบ้างอุ้ยอะไรอ่ะ Explorer คืออะไรวะเจออะไรแปลกๆเหรออ๋อวิ่งไม่ได้แล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวจุดใหม่เหรอจุดตรงนี้เดี๋ยวสิเดินตรงนี้ยังไม่ครบเลยเดี๋ยวขอเดินแถวนี้ก่อนเอาก่อนผมก็เดินตัวแตกมาเลยมารอบนึงแล้วตอนไปฟาร์มที่เมืองนั่นอ่ะโอ้โหของเต็มกระเป๋าอ๋อผมลบพวกไอ้นั้นได้นี่หว่าพวกของคราฟอะลบทิ้งได้ถ้าเจอศัตรูนะเดี๋ยวผมค่อยลบทิ้ง
ตอนนี้ยังพอเดินได้อยู่มันก็เดินเร็วอยู่นะเกมเนี้ยเดี๋ยวแล้วเซฟเฮาส์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ไหนวะมีเดือดใต้ดินที่มีอะไรอยู่เนี่ยเอ้ยอะไรอ่ะมีปืนด้วยนี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวนะนี่มันอันเดียวกันเหรอมันบริเวณเดียวกันนะเดี๋ยวผมไปตรงนี้ดีกว่าเนี่ยคืออะไรข้างบนตรงนี้วิ่งไม่ได้สายฟาร์มอย่างเราสายฟาร์มอย่างเราทนได้สงสัยต้องไปอัพสายแบบไอ้นี่วะน้ำหนักกระเป๋าวะไม่มีใครอยู่ใช่ไหมผมมาถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อมาตรงนี้แหละน่าจะเป็นเซฟเฮาส์นะต้องดูว่ามีจักรยานหรือเปล่าไม่มีจักรยานว่ะเนี่ยไอหมู่บ้านนั้นนะเมืองที่ผมไปฟาร์มมาจะมีขนมอยู่บนจานเนี้ยทุกหลังเลยเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดแล้วในห้องน้ำก็จะมีพวกเฟิร์สเอดแต่ว่าพวกกระสุนพวกอะไรไม่ค่อยมีนะเนี่ยวิทยุจะอยู่เงี้ยเวลาจะเก็บต้องขึ้นมาข้างบนต้องปีนขึ้นไปเก็บนี่แพทเทิร์นเดียวกันเลยแล้วก็ชั้น2ผมจะไล่ตั้งแต่ห้องที่อยู่ไกลสุดก่อนไม่มีอะไรไม่มีอะไรห้องน้ำเนี่ยมันจะมีเฟิร์สเอแบบเนี้ยแล้วบางห้องก็จะมีกล่องปืนเนี่ยบ้านเหมือนกันเลยแพทเทิร์นเดียวกันเนี่ยที่ผมยิงสู้กับไอ้นั่นอะบ้านแม่งเละเทะหมดโอเคเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนแล้วก็ไอ้คลิปที่ฆ่าไอ้แท้ง2ตัวนั้นอะตอนแรกผมก็ดูผมกลับมาดูนะมันก็ทำไมมันมัวๆวะผมลืมถอดหน้ากากตอนแรกที่สู้เนี่ยมันมีลูกน้องแล้วลูกน้องอ่ะมันปล่อยแก๊สไงเฮ้ยเจอแล้วเซฟเฮาส์อะไรวะบทจะเจอก็เจอพอลูกน้องมันปล่อยแก๊สใช่ไหมผมก็เลยต้องใส่หน้ากากก็เลยลืมไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรให้เก็บเลยอ่ะมีจักรยานพยานกับกล่องโอเคแม่มีแต่ของดีๆเก็บกระสุนก็เลยโอ้โหโคตรหนักอันนี้ยังไม่ใช้เลยอ่ะมีเยอะมาก9มม .44 นี่มันของปืนอะไรวะซอฟพอยต์นี่ก็ไม่ใช้ผมใช้ฟูลนี่ไงกระสุนแบลเลตอันนี้ไม่ใช้9มมไม่ใช้เนี่ยผมใช้ full metal jacket เนี่ยน่าจะดีกว่าใช่ไหมโอ้ยนี่14ลูกเหลือๆเลย 5.56 นี่น่าจะเป็นของ AK หรือเปล่าโอ้ยังหนักอยู่back shot เนี่ยเดี๋ยวไอ้ choke เนี่ยผมลองถอดทิ้งดีกว่าเนาะไม่รู้มันดีหรือเปล่าเอานี้เก็บแต่เนต8ลูกแล้วเหรอกิโลวะยังไม่หนักเท่าไหร่แต่วิทยุเนี่ยโคตรเยอะอันนี้เอาไว้ย่อยนี่เอาไว้เก็บไว้ก่อนนี่ต้องใช้ใช่ไหม
โอเคเอาเป็นว่าตัดพาร์ทก่อนดีกว่าเนาะสำหรับใครที่สนใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ไปก่อนดีกว่าสวัสดีครับ